ประเดิมวันนี้นักชกคู่ที่4นะครับวันนี้มุมแดงในศึกชูเจริญมวยไทยนะครับผ่านเรียบร้อยแล้วครับเอกราชันมอกรุงเทพธนบุรีครับสวัสดีครับเอกราชันโอ้วันนี้ถือว่าเป็นไงน้ำหนักเรามาสอบช่วงเช้าเกินปอนด์นึงครับเกิน1ปอนด์แต่ตอนนี้เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วครับแหมอากาศวันนี้ทำไมลดไวจังวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นไม่รู้ว่าวิ่งประมาณ15รอบก็ได้ครับวิ่งลงมา15รอบดีแล้วก็เรียบร้อยเลยเป็นไงโล่งไหมโล่งครับโอ้ถ้าวุฒิมาเกินปอนด์2ปอนด์นี่น่าจะเหนื่อยนะเพราะว่าฝนตกครับครับผมเป็นไงวันนี้เราต่อยพิกัดเท่าไหร่130ครับ130เป็นไงน้ำหนักนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำเยอะเท่าไหร่ครับก็ไม่ค่อยได้ทำเยอะอะไรมากมายนะก็ปล่อยมาล่ะต่ำสุดลำได้เท่าไหร่128ครับ128ต่อยได้วันนี้เจอกับทางด้านแสนเชิงเล็กนายกสัญญาครับเห็นรูปร่างผู้ชกหรือยังยังครับเคยเห็นเขาต่อยไหมยังไม่เคยครับยังไม่เคยเหมือนกันเนาะวันนี้ที่เราได้เปรียบชื่อชั้นกระดูกมวยดูแล้วเป็นไงผ่านได้ไหมเนี่ยก็รอดูตอนเย็นครับคู่ปล้ำคู่ซ้อมครับที่ค่ายครับไฟนี้เอกราชันมีเอกพี่พบเอกเมคินแล้วก็เอกวายุครับก็ตระกูลเอกหลายๆคนนี่ช่วยปล้ำนะช่วยกันซ้อมนะเอกวายุนี่โชว์ไว้สวยเลยวันนั้นวันนี้เราเป็นไงก็จะตามรอยเพื่อนนะครับตามรอยเพื่อนไปนะฟอร์มเป็นไงบ้าง2ไฟล์ล่าสุดเสมอคุณพลน้อยแล้วก็แพ้สุขสวัสดิ์แพ้สุขสวัสดิ์วันนั้นเป็นต่อหลายหนึ่งแล้วนี่มาแพ้พลิกเขาโอ้วันนี้ปลายเป็นไงเนี่ยเราเอกราชันก็เตรียมไปปลายมาดีๆครับเพราะทุกครั้งก็หมดปลายอย่างเดียวครับทุกครั้งนี่แหมปลายนี่อาจจะมีแผ่วต้นๆนำก่อนวันนี้ปลายต้องไม่หมดนะครับผมปัจจุบันราคาตัวเท่าไหร่เรา 20,000 ครับอายุกี่ปีแล้วปีนี้22วันนี้ครับวันนี้วันเกิดด้วยครับโอ้ยต้องทำให้ดีที่สุดแล้วล่ะนะวันนี้วันเกิดด้วยตอนนี้ศึกษาอยู่ปี4มหาวิทยาลัยธนบุรีครับครับผมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาครับเรานี่เป็นนักชกจากอุดรธานีครับอำเภอทุ่งฝนครับขอกำลังใจครับแฟนมวยจังหวัดอุดรแล้วก็แฟนคลับของเราครับครับขอให้ชาวอุดรเป็นกำลังใจผมนะครับตอนเย็นเต็มที่ครับวันนี้เอาชนะเป็นของขวัญวันเกิดครับครับผมครับผมนี่แหละครับความมั่นใจครับของเอกราชันนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยคราวนี้อายุครบ22ปีครับมั่นใจว่าเอาชนะเป็นของขวัญเกิดให้ตัวเองให้ได้ครับหลังจากความพร้อมของเอกราชันไปแล้วนะครับเราข้ามรูที่นักชกคู่ที่4นะครับมุมน้ำเงินนะครับอยู่ข้างผมนะครับแสนเชิงน้อยครับสวัสดีครับแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งเราแสนเชิงน้อยแสนเชิงน้อยสินายกสัญญาครับนายกสัญญานะครับเป็นไงบ้างน้ำหนักช่วงเช้านี้มาสอบครั้งแรกก็ลดปอนด์หนึ่งครับลดหนึ่งปอนด์ครับสบายเลยแหมถ้ามาลดเยอะกว่านี้นี่อาจลำบากได้ครับว่าอากาศนี่เป็นไงโอ้ฝนตกครับฝนตกด้วยกันเย็นมาเกินปอนตอนแรกมาเกินปอนหนึ่งนี่เป็นไงหนักใจไหมไม่ครับไม่หนักใจเท่าไหร่เนาะวันนี้เราต่อยพิกัด130ปอนครับ130ปอนก็น่าจะปล่อยมาหรือเปล่าสบายไหมสบายครับสบายนะกินมาด้วยกินมาด้วยต่ำสุดทำได้เท่าไหร่เราต่ำสุดก็28-29ก็ได้128-129ก็ได้วันนี้เจอกับเอกราชันมอกรุงเทพธนบุรีเป็นไงเคยเห็นเขาต่อยไหมครับก็ไม่เคยครับไม่เคยเหมือนกันแต่ก็พอรู้มาบ้างพอรู้อยู่ว่าเป็นเวทีตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวแก้เกมบนเวทีเอาอีกเรื่องนึงครับฟิตซ้อมที่ไหนเราค่ายมวยสอประสบโชคครับครับผมมาอยู่กับพี่ช่อคู่ปล้ำคู่ซ้อมครับไฟนี้สุรชัยครับสุรชัยแล้วมีใครอีกไหมก็สุรชัยแล้วก็มีพี่ๆเขาหลายคนช่วยครับค่ายนะสุรชัยต่อยเมื่อไหร่ต่อยวันที่11นะครับ11นะครับแต่วันนี้ดิเรามาเปิดหัวก่อนเป็นไงเนี่ยชนะครับต้องชนะครับสวยๆนะวันนี้นอกจากลูกเข่ายัดไส้ที่เป็นทีเด็ดเสริมอะไรมาอีกมีศอกมีหมัดมาด้วยครับมีศอกมีหมัดมาเสริมนะครับชื่อมวยนี่แม้ว่าจะไปลองเขาแต่วันนี้เป็นไงสู้สู้เต็มที่ครับอยู่แล้วนะฟอร์มเป็นไงบ้างเราแสนเชิงน้อยก็ชนะ 2-3 ไฟได้แล้วชนะ 2-3 ไฟได้ฟอร์มถือว่าดีเลยจำชื่อผู้ชกได้ไหมครั้งล่าสุดจำไม่ได้ครับจำไม่ได้แต่รู้ว่าชนะมา 2-3 ไฟแล้วครับวันนี้เปิดเกมเดินชนยกไหนดีสักยก3ครับยก3ยก4เนี่ยก็จะเร่งยัดเข่าแล้วอัดเลยครับอัดเลยวันนี้ถ้าใครติดตามเชียร์เราเป็นไงก็สู้ครับสู้เต็มที่ครับสู้เต็มที่เราเป็นนักชกจากบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อยู่อำเภออยู่อำเภอนางรองชำนิครับนางรองชำนิครับพิกัดปล่อยก่อนคุมก่อนคุมก็62หน่อยประมาณนี้นะครับขอกำลังใจครับแฟนมวยชาวบุรีรัมย์แล้วก็แฟนคลับของเราครับทางด้านแสงเชิงน้อยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมมาเต็มร้อยเต็มที่เต็มถังครับ
ครับผมนี่แหละครับความมั่นใจของแสนเชิงน้อยในวันนี้แหมดูมั่นอกมั่นใจเหลือเกินวันนี้มาเต็มที่เต็มถังเต็มสูบแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับในการเจอกับเอกราชันธ์